คลิปล่าสุดทริปก็เป็นทริปวันเกิดของหนูเองย่างเขา41เข้าหลัก4แล้วก็โตแล้วครับผมใครเป็นคนแพลนทริปเขาเลยครับผมเขาเป็นคนดูแลชีวิตเราทุกอย่างครับว่าจะไปรถไฟเที่ยวไหนอะไรยังไงเราก็บอกว่าโอเคอะไรยังไงก็ว่ามาเราพร้อมเดินทางเดินตามเสมอถูกใจไหมคะกับทริปนี้ที่เขาแบบจัดแจงให้ก็ถูกใจไป8วันนะครับผมก็หนำใจเลยทีเดียวเชียวอะไรหนำใจมีม้าโอเคตกใจก็ไปเมืองกุนม้าไปเมืองไอ้ที่ออนเซ็ตแต่จริงๆบอกตรงนะนี่ขอเมาอะไรหน่อยนะคิดว่าเราจะหนีเราคิดว่าปีใหม่ไงเราจะใช้ชีวิตส่วนตัวโอ้โหลงจากซิงเกิลเทนแล้วก็มีรถบัสแอร์รถบัสของโรงแรมมารับเชื่อไหมว่า30คนบนนั้นคนไทย25เดินผ่านไปพี่ก้อสวัสดีครับเฮ้ยพี่ก้อขอถ่ายรถครับผมพี่ก้อครับผมพี่กูอยู่ไหนวะเนี่ยจริงๆแล้วที่เขาอะไรเช็คอินอะอะไรตึกสีม่วงอ่ะตึกม่วงคนไทยต้องเอาตึกม่วงโอ้โหเดิน5คนคนไทย4คนเดินผ่านคนเนี่ย5คนคนไทย4คนญี่ปุ่น1คนต่างชาติ1คนคือแบบโอ้นี่กูมาญี่ปุ่นเบาเนี่ยคือยังตกใจเองอยู่มีแต่ภาษาไทยแล้วบางทีแบบเราเมื่อยแล้วล่ะผู้หญิงคือเขาไปกัน2คู่ใช่ไหมมีหนูแล้วก็พี่อีกคู่นึงที่รู้จักกันอย่างเงี้ยก็ไปกัน2คู่ก็แบบว่าเวลาเราเมื่อยๆเราก็อยากจะช้อปปิ้งอยากจะเดินผู้หญิงเชิญเลยเพราะเราเมื่อยเราก็ใส่ฮูดไอ้เสื้อของเบฟอ่ะแล้วเราก็รูดติ๊บขึ้นมาเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆถนนอย่างเงี้ยกับกระเป๋าอ่ะเราเมื่อยขาไงโอ้โหนี่นะภาษาไทยเดี๋ยวผ่านไปคือทุก1นาทีจะมีภาษาไทยผ่านมาเออแกร้านนั้นอร่อยน่ากินมากคนไทยเว้ยคนไทยเว้ยคือแบบญี่ปุ่นตอนนี้เหมือนเรียกได้ว่าเหมือนประเทศไทย2เลยนะโดยเฉพาะโตเกียวครับสนุกครับทริปนี้หวานหวานมั้ยก็ไปเค้าดาวกันที่ชิบูย่านะฮะแต่วันเค้าดาวนี่เกือบตายเป็นไข้แล้วก็ที่สำคัญคือมันมีโอลิมปิกในปีนี้ไงที่ญี่ปุ่นอ่ะแล้วมันเหมือนกับเขาจะเกิดชราชนเล็กๆอ่ะคือคนจะเหยียบกันเราก็กับรู้ว่าคือเรายืนอยู่กลางยุบยาน่าจะ3ทุ่มอ่ะ3ชั่วโมงอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะ3ชั่วโมงเพื่อจะเอาพื้นที่ในการเค้าดาวเราก็ต้องไปเร็วหน่อยแล้วพอเค้าดาวเสร็จคนมันก็เบียดมาแล้วก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดแล้วก็เอ้ยเริ่มไม่ปกติแล้วอ่ะเริ่มแบบไม่ธรรมดาแล้วว่าคนมันก็เบียดอย่างเงี้ยก็เป็นการความทรงจำที่หลอนๆอยู่เหมือนกันจริงๆทริปมันเกิดนอกจากทริปเรามีของขวัญพิเศษให้ไม่มีเสื้อเบฟตัวเดียวใส่เลยเสื้อก็ใส่เลยก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไอ้ของขวัญเนี่ยเราไม่ได้ต้องการอะไรหรอกคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราได้เจอเขาเราได้มีเขามันก็คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้ว41แล้วแต่งงานเลยไหมแต่งปีนี้ไงแต่งปีนี้เลยปลายปีนี้เลยตอนนี้จะเลิกทำไมจะแต่งงานเลิกงามยามดีก็น่าจะประมาณปลายปีครับหมดฝนงานแต่งหนูก็จะเป็นแบบไม่ได้โรงแรมหรูนะอาจจะแต่งในสวนตอนนี้ให้อต่อยหาสวนให้อยู่ไม่รู้จะตรวจรถไฟหรือตรวจรถจักรสวนกันได้อะไรเงี้ยใช่คือทีมที่หนูอยากแต่งงานคือหนูรู้สึกว่าเวลาเราไปงานแต่งใครเนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่าของเขาที่เขาทำเขาไม่ได้ผิดนะแต่ในความรู้สึกของเราคือเวลาเราไปงานแต่งเราไม่ค่อยอิ่มสังเกตไหมเรากินข้าวไม่ค่อยอิ่มเลิกมาเสร็จปุ๊บต้องโทรถามเพื่อนเฮ้ยมึงแวะร้านเขาต้มร้านไหนกูแวะด้วยแต่มาร้านหนูเนี่ยไอ้มางานหนูเนี่ยมางานหนูเนี่ยคือหนูจะมีร้านอาหาร10ร้านที่ตั้งใจไว้นะแล้วก็ร้านขนม10ร้านก็คือเข้ามาในงานคนทุกคนที่มาในงานแต่งต้องอิ่มต้องอร่อยต้องแบบคือยกครัวคนต่อยไปเลยประมาณนั้นแล้วก็อาจจะมีเวทีแล้วก็มีนักร้องที่เจ้าสาวเขาชอบก็คือมีพี่เจนนิเฟอร์คิมกับพี่อาภพรจองคิวไว้แล้วเดี๋ยวบอกเจ้สกิดเจ้นิดเดียวมีไลน์กันอยู่คือเขาชอบเขาเป็นแฟนคลับพี่เจนนิเฟอร์คิมแล้วก็เขาอยากเป็นแดนเซอร์วงอภพรนครสวรรค์ความฝันของเขาสูงสุดตั้งแต่ชีวิตตอนเด็กแล้วชีวิตมันอยากเป็นแดนเซอร์อยากเป็นนักเครื่องตามฝันให้เขาหน่อยประมาณนั้นก็คืออันนี้แผนที่เราจะทำไงครับแต่งปลายปีนี้แหละครับเพราะว่าทางญาติผู้ใหญ่ของเขาก็รู้แล้วมีไปพูดคุยกับญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้ว
ตอนนี้ญาติผู้ใหญ่ยังไม่ได้ไปคุยกันแต่ว่าเราเป็นความฝันของเขาสูงสุดตั้งแต่ชีวิตตอนเด็กแล้วชีวิตมันอยากเป็นแดนเซอร์อยากเป็นหนังเครื่องตามฝันให้เขาหน่อยประมาณนั้นก็คืออันนี้แผนที่เราจะทำไงครับแต่งปลายปีนี้แหละครับเพราะว่าทางญาติผู้ใหญ่ของเขาก็รู้แล้วมีไปพูดคุยกับญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วตอนนี้ญาติผู้ใหญ่ยังไม่ได้ไปคุยกันแต่ว่าเราเป็นตัวเชื่อมก็คือคุยกับผู้ใหญ่เราแล้วก็ไปคุยกับผู้ใหญ่เขาก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อ2หรือ3ปีที่แล้วเนี่ยคือผู้ใหญ่เขาจะถามว่าเอ้ยน้องยังเด็กอยู่เลยนะแน่ใจเหรอที่จะใช้ชีวิตครอบครัวหรือใช้ชีวิตคู่กันเราก็บอกว่าก็แน่ใจเพราะตอนนั้นก็3ปีแล้ว 3-4 ปีแล้วจนผ่านเวลามาอีก3ปีตอนนี้เข้าปีที่7ตอนนี้เราไม่ได้พูดแล้วแต่เขาก็เริ่มถามแต่งยังเฮ้ย เมื่อไรจะแต่งกลายเป็นแบบทางฝั่งเขาสุกว่าเอ้ยเมื่อไรจะแต่งอะไรเงี้ยเขาน่าจะพร้อมแล้วนะเพราะว่าทางฝั่งเจ้าสาวก็30แล้วห่างกัน10ปีก็คือปลายปีนี้แต่ไม่ดูเลิกยังก็น่าจะขอหมดฝนนะเพราะว่าไม่อยากแต่งแบบเจอฝนเจออะไรเงี้ยเราอยากแต่งในสวนคือตั้งใจไว้ว่าถ้าเราได้แบบบรรยากาศหน้าหนาวแบบเมื่อปลายปีที่แล้วจำได้ป่ะที่เดือนธันวาที่ลมเย็นๆได้แบบอยากได้แบบนั้นสักวันนึงสาธุขอให้มาจ้าเอกงานแต่งเราอันนี้ดูเริ่มนะดูพยากรณ์อากาศใช่ดูพยากรณ์อากาศประมาณนั้นอยากให้แบบบรรยากาศเย็นๆแบบไม่มีฝนมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นบรรยากาศในสวนครับแต่งทีมใครจะมางานแต่งหนูกราบเรียนเชิญทุกคนครับเหมือนคุณมาเที่ยวงานวัดคุณแต่งชุดอะไรได้หมดทีมงานวัดแต่ทุกครั้งที่มันเสร็จโอ้ไม่มีอาถรรพ์แล้วก็ถ้ามีนานแล้วมีตั้งแต่5มีตั้งแต่3แล้วมันผ่านอาถรรพ์มันรู้จะอาถรรพ์ยังไงแล้วแล้วที่สําคัญเราก็ครึ่งคนเข้าไปแล้วครับ ไม่แต่ง40แล้วจะแต่งไหนรอ50แต่งเนี่ยอายเค้าน่ะ ถูกมั้ยเราก็เราก็ผ่านหลัก4มาแล้วเดี๋ยวจะเข้าตลาดไทยแล้วก็เอาเหอะมีครอบครัวได้แล้ว ครับโอเคขออินเสิร์ต